นี่คุณมาขายนะคุณขออนุญาตนะใช่คุณขออนุญาตนะครับเนี่ยอ้าวงานมาดิครับอ้าวใช่เดี๋ยวใครเดี๋ยวดิพี่ไปเรียบร้อยเอาขั้นไหนทีอ่ะอันนี้ก็เบรกเอานี่เบรกเอาอ่าอันนี้เบรกเอารถลูกค้านะฮะแต่งแล้วสวยเป็นไงบอกแล้วดูดิดูใส่บิ๊กเรดิเอนต์เครื่องโครเมียมนี่อันนี้รถจากอุดอุบลรถไทยเลยเนี่ย MLY อ่ารถไทย MLY นะครับนี่ขนมาจากอุบลนะแล้วก็วิ่งไปทริปที่เชียงใหม่มานะครับอุบลเหรอทำไมป้ายกรุงเทพอ่ะจดกรุงเทพเดี๋ยวต้องไปส่งรอเซอร์วิสก่อนนะฮะแล้วก็อันนี้แฟตบอยอันนี้รถพี่หนุ่มรถพี่หนุ่มรถพี่หนุ่มอันนี้แฟตบอยตัวเก่าอันนี้เป็นแฟตบอย S ดูแฟตบอยตัวเก่าก่อนโฉมมันจะไม่เหมือนกันดูจากล้อหลังนะฮะนี่พี่ดูพี่หนึ่งพี่ตั้มเป็นไทอัมหรอครับพี่โอ้โหอาจารย์ไอพี่ระวังโดนไปไหนเวลาพี่ถึงค่ายเก่าเลยอ่ะเออไปเก่าผมก็อยู่ไทอัมไงเออนิ่มสี่สบายก็ที่นี่เราไม่จำกัดรถเรามาได้ขี่ด้วยกันนะขี่ด้วยกันครับก็อันนี้เป็นเครื่องสกิมมิ่งเนาะแฟตบอยเอสสกิมมิ่งนะฮะ110นะครับที่ป๋าดีครับในยุคเมื่อก่อนเนี่ยแรงมากป๋ามาสวัสดีครับมารับรถเหรอครับป๋านี่ป๋าเป็นคนเป็นไงป๋าที่เชียงใหม่มาไหมไปทริปเชียงใหม่ด้วยกันนะฮะรอดยายขี่48เอา18ใช่ไหมคันใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าจะเอารถคิงไปกลัวจะมีปัญหาใช่ไหมอืมวันนี้ป๋าขี่48จากพัทยาไปเชียงใหม่เนี่ยเนี่ยเป็นไงครับป๋าครับขี่48จากที่นี่ไปเชียงใหม่เป็นไงครับขี่ได้ใช่ไหมครับรอดตายกลับมาครับเหนื่อยไหมป๋าเหนื่อยไหมมันครับมันป๋าขออนุญาตครับวันนี้ป๋าอายุเท่าไหร่ครับ61ครับ61ขี่48ไปเชียงใหม่จากพัทยาไปเชียงใหม่มาแล้วครับนี่ครับ 1,000 กว่าโลไม่เกือบเกือบพันอายุไม่เกี่ยวครับที่เหลือว่างแน่นอนที่ใจนี่แต่ดูในคลิปนี่เต้นกระจายด้วยโอ้โหยับเต้นยับฟิลมาเห็นโอ้โหยับเลยครับขอบคุณมากครับสาวไม่รบกวนเวลาแล้วได้ครับเชิญครับชาครับดูต่อครับอันนี้แฟตบอยในตัวเก่านะฮะก็คือนี่ปีอะไรดูก่อนนี่ปี16ดูตรงไหนนี่ลงเล็กเกียร์ถ้าเป็นซอฟต์เทลจะดูง่ายดูตรงเล็กเกียร์ข้างหน้าเห็นไหม16 17 18แล้วถ้าเป็นสปอร์ตเตอร์ดูเลขวินตัวที่10เลขวินตัวที่10นะฮะสปอร์ตเตอร์ถ้าอันนี้ดูที่เลขเกียร์ได้เลยอ่าฮะอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะอันนี้ตัวเก่าของมันที่ดูอันนี้จอกับพินาตี้ในงานมอเตอร์เอ็กโปปีที่แล้วครับอันนี้ก็เปลี่ยนแฮนด์มาเฮ้ยเปลี่ยนแฮนด์มาสบายขึ้นเยอะนะก็คือมันโน้มไปข้างหลังหน่อยเนาะใช่ใช่คืออันเดิมจะเตี้ยไงอืมตัวเขาไม่ดูขออนุญาตพี่หนุ่มละเอาเลยครับไม่เปิดขออนุญาตพี่หนุ่มผมไม่ได้ขออนุญาตพี่เอาครับมันนั่งนั่นไงต้องวางก่อนเดี๋ยวร้องอันนี้ไปเชียงใหม่มาเหมือนกันนะฮะโอเคมีรถพี่กบลูกค้ามีรถพี่กบเดี๋ยวอันนี้นะฮะพี่จะวางยาอะไรพี่กบครับจะปล่อยลมยางใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับไอ้พี่กบอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมจะรีวิวคันนี้นะฮะจองคิวไว้ละใช้งานจริงแล้วดูเลขมาก่อนพี่ขึ้นมา 15,000 แล้วใช้งานจริงเนี่ยมาแล้วพี่กบมาแล้วนี่ดูนะเห็นไหมดูดีกบเขาอยากจะทำเป็นทรงของ CVO ใช่ป่ะใช่มั้ยอันนี้เป็น CVO แต่พี่กบเขาซื้อตัวรถแกธรรมดาไปเพราะว่าแกชอบกระเป๋าตรงๆแกแต่งแนวขับสไตล์นะฮะใช่ก็เลยเอาตัวนี้มาแกก็ไปทำสีดำสวยดีนะอ๋อมันจะได้ดูเหมือนตัวสเปเชียลถ้าตัวสเปเชียลล้อจะไม่ใช่แบบนี้อ๋อแต่ก็สวยดีอ่ะดูแกทำมาครับตอนแรกนึกว่าเป็นตัวสเปเชียลนะเนี่ยตอนแรกใช่ให้ดูมันเหมือนน่าจะเหมือนนะเดี๋ยวผมจะรีวิวคันนี้อีกทีติดต่อได้ที่พี่ต้อมนะฮะ GNA นะฮะอันนี้ขี่สบายจะบอกว่าเจ้าของรถแม่งบิดหมดปอกตลอดอ่ะโอ้โหแอบดูป่ะวะเจอคันนี้นี่แรงเออ
คือ MotoGP อ่ะถ้า MotoGP เอาฮาร์เลย์มาแข่งได้นี่เรียบร้อยอ่ะดูไดน่าไดน่านะฮะการเดินของไดน่าเดี๋ยวผมเมื่อกี้นะฮะป่าที่ขับมามีรถแข่งรถพี่แข่งก็ทำแต่งรถดิโชว์เลยกอง TBR โอ้โหผมชอบเลยของกองของเจของเจเจมากเลยของเจเจนะมีงานนะครับมันไม่เปรี้ยวเหมือนทั่วไปมันสูงเนี้ยงานเนียนอยู่เนาะติดต่อพี่ตอมก็ได้ครับครับแฮนนี่แฮนก็แฮนแต่งสปอร์ตเตอร์อ๋อแฮนเดิมสปอร์ตเตอร์แฮนเดิมสปอร์ตเตอร์ป่ะสามจับท่านก็บ้าชิวหน้านะพี่แอนก็แต่งเต็มเลยนะดีใจอะไรขับสไตล์นะครับขับสไตล์เดี๋ยวจะเจาะลึกขับสไตล์กันอีกทีนะฮะฟังเสียงของพี่แอนไหมเอาเลยขอด้านพี่แอนแล้วกันนะกระหึ่มไม่รู้เสียงจะเป็นไงในนี้เครื่อง107เครื่อง107นะฮะ124ครับถ้าเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้พี่ก็จบแล้วครับจบแล้วเนาะซอฟต์เทลก็น่าจะครบทุกเซกเมนต์แล้วครับเดี๋ยวเพิ่มเติมบอกกันเลยเดี๋ยวพี่หนิงบอกว่าจะเอารถเดโมไปใช่เดี๋ยวจะมีรถไกด์กับแฟตบ็อกซ์เดี๋ยวเราไปขี่กันเดี๋ยวรอเดโมมาให้ก่อนตอนนี้รถจะไม่พอส่งแล้วครับใช่รอตอนนี้รถเดโมเราเหลือแค่2คันเองก็จะได้เหมือนกันเอาเหรอใช่รถเทสอ่ะไปจอดตรงนู้นไปจอดตรงนู้นไหมรถกลางก็ไปจอดตรงนู้นเดี๋ยวมีรถมาลง2คันวันนี้ใช่โอเคแล้วเดี๋ยวเฟิร์สจะไปพักก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเฟิร์สไปธุระเนาะใช่ครับขอบคุณมากเฟิร์สที่เราช่วยกันได้ครับขอบคุณพี่หนิงมากเลยก็พี่หนิงช่วยกันครับโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันสวัสดีครับสวัสดีครับ